น้ำตกอาจิต้าเคยมานั่งอยู่ในบ้านหลังนั้นกินข้าวตอนนั้นยังมีกงกงอยู่แล้วเราก็ปีนขึ้นไปดูหอคอยสีแดงอ๋อเขาเปลี่ยนสีแดงเมื่อก่อนไม่ใช่เขาเปลี่ยนตามหัวหน้าฮงผมเท่าชาชาชาแน่เลยหรออ่ะไปตรงนี้มีกระทงยักษ์อยากไปยืนไหมไม่อ่ะงั้นเดินไปรู้สึกไหมเหมือนว่าเข้ามาแล้วมันเหมือนดิสนีย์แลนด์บนหอคอยขึ้นได้นะแต่ไม่รู้ว่าเขาเปิดให้ขึ้นหรือเปล่าหนูเคยขึ้นไปได้เนี่ยรถเราจอดนี่นะป้าเข้าไปเราไม่มีแล้วคันสุดท้ายแล้วอ๋อมีรถเก่าด้วยวันนี้วันที่19นะครับพฤศจิกายนวันลอยกระทงฮัลโหลจีได้ว่าป้ายเนี้ยเหมือนดิสนีย์แลนด์ไหมเนาะไม่อันนี้ไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นโฟมที่แบบว่าทำให้มันเหมือนหิมะฮะปั้นมนุษย์หิมะด้วยกันไหมนี่เอาก้อนใหญ่ๆเลยมาเราไม่ต้องจุดเทียนอ่ะไม่ต้องแต่ของคนอื่นเขาจุดนะถ่ายรูปยิ้มธรรมชาติยิ้มเอ๋ยิ้มธรรมชาติชนเราชนะตรงนู้นเลยลูกตรงนู้นอย่างเงี้ยถ้าแม่อยากชอบผมก็มองได้แล้วโอ้โหแต่งแล้วมีคนพาไปไหมไม่มีเดี๋ยวเดินบอกเขาว่า153เขามีโต๊ะให้เราแล้วไงมันมีความรู้สึกเหมือนตำหนักไทยไหมมาแต่ว่าตำหนักไทยแบบคิดว่าธรรมดาเป็นนั่นอย่างนี้ป่ะก็วันนี้คงเป็นวันเทศกาลละมั้งตอนนี้อะไรจะมาไม่รู้อ่ะนางงามนพมาศหรือเปล่าไม่รู้อ่ะอ๋อนี่ไงที่กระทงมีนางงามขอบคุณครับอาชิระมายืนตรงนี้ดูไหมไฟเย็นเพราะมันโดนอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นไรไปยังไปโดนตรงนั้นเอาไหมคะทุกคนแล้วจุดให้ได้ไหมคะจุดให้นะลูกค่ะ
เขาจะเปิดไฟหมดแล้วมีต่อทันทีร้อยกระทงนะครับแปะถ่ายรูปให้เหรอหงดำหงคงเยอะมั้งหงลงมาดีกว่า